ให้ทั้งสองทีมนะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับใช่แล้วนะคะอ่ะมาเข้าสู่เกมการแข่งขันอันนี้น่าจะบอกหลังบ้านเลยนะเพราะว่านี่ยังไม่เข้าเกมแล้วพอดก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูการเดินเลนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวรอมีภาพมุมสูงไหมไม่มีแล้วนะไม่มีนะไม่มีแล้วอ่ะการเดินเกมนะคะ DNF ค่ะสีน้ำเงินนะด้านบนเป็นเบียทีค่ะส่วนคาริน่าฟาร์มนะมีก๊อกเดินโลมอยู่นะคู่กับจูเลียนนะคะส่วนด้านล่างเป็นมาชาค่ะส่วนด้านหน้าของ Impunity ครับด้านบนคลอสครับฟาร์มฟรีไปเรื่อยๆครับเลนกลางรูบี้ลิเลียเคลียร์ไวอยู่แล้วครับป่าในหลิงครับเข้าไปตัดบัฟเลยครับแล้วดูฮะทามัสอิกีครับอู้แล้วปล่อยหลิงตัดบัฟแบบนี้จะดีจริงเลยครับโอ้ DNS ครับแล้วนี่ฮะแล้วแกเข้ามาตัดเขียวตรงนี้ครับเหมือนรู้ว่าฝั่งนู้นเข้าไปตัดบัฟครับแล้วรูบี้แกมาปวดไม่ยอมให้ด้วยครับมากับคลอสครับช่วง1นาทีนะจะมีเฟิร์สบัตเลยหรือเปล่าโอ้แล้วหลิงเข้ามาเติมจ่ายดาเมจตรงนั้นครับวิ่งไล่แทงคาริน่าครับยังหนีออกไปได้มีทางด้านของจูเลียนมารับไว้ครับโอ้บวกกันดุอยู่เหลือเกินนะคู่นี้ครับแล้วนี่ฮะหลิงฮะกลับมาฟาร์มบัฟตัวเองด้วยครับทำให้จังเกิลได้เปรียบกว่าแต่ตรงนี้เจอจูเลียนกับนี่ฮะเฟิร์สบัตค่ะเฟิร์สบัตเป็นของ DNS นะนี่ฮะบอกแล้วก็ไม่ธรรมดาครับทีมอินโดนีเซียครับไม่ได้กลัวคำว่าอิมมูนิตี้อยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นครับเขาเนี่ยแหละจะมาเบรกอิมมูนิตี้เองนะแล้วดูได้บอกไว้ไหลขึ้นมาด้านบนครับตรงนี้ครับออปปี้ครับออปปี้นี่ต้องรีฟาร์มเลยนะฮะแล้วยังไงคะมาชาโดนไล่แยกย้ายกันไปค่ะมาชานี่กล้าเล่นนะเข้าไปตัดด้านหลังลึกเลยครับแต่ว่าก็เสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าตัวอย่างหลิงอย่างออปปี้นี่สามารถเติมเกมได้ตลอดครับเนี่ยฮะเข้ามาจ้วงแล้วอุ้ยหนีออกไปได้ครับความไวของจูเลียนครับเนี่ยฮะชุดเล่นดีมากครับจูเลียนนะเมื่อกี้นึกว่าจะตายเหมือนกันนะแกสไลด์ออกไปเฉยดื้อๆเลยค่ะอูดแล้วยังไงคะทามัสโดนเกี่ยวครับโอ้นี่ถ้าเกิดเดินสะดุดทีก็ล่วงนะทามัสเลือดอูแล้วดูครับเป็นท่านดีเน็ตครับการเงินขึ้นนำอยู่นะฮะ600ได้ครับอูถือว่าเล่นได้ดีครับแต่ตรงนี้เสียเต่าให้อิมพูนิตี้แล้วครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมือกดนะมือกดเต่ากดหลอดนะอย่างนี้โอ้ยเบียร์ทีครับขึ้นไปแอบด้านบนครับแล้วดูว่าสวยจัดครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วฟิกเกอร์ตามด้วยโอ้โหเมื่อกี้ช็อตสวยจัดพี่โอ้แกเข้าไปแอบอยู่ข้างหลังครับเข้ามายัดสไนใส่เลยครับแล้วนี่ฮะ2-0จาก DNS ครับโอ้มาแรงเหลือเกินครับ DNS ครับน่าช็อตเมื่อกี้สวยจริงนะจังหวะเข้ามายัดเลยครับเบียร์ทีครับแล้วตรงนี้ครับเหมือนจะหนักอยู่เหมือนกันครับจูเลียนรอบนี้ไม่น่าจะออกได้ครับพยายามเอาแล้วยังเอาหลุดเฉยเลยครับแต่ว่าตามจนได้ครับเป็นนั่นคาริน่าเก็บลิเลียด้านหลังมาได้เหมือนกันครับสกอร์ขยับขึ้นมาเป็น3-1ครับไม่ได้เสียเปล่าครับสำหรับจูเลียนครับดึงจังหวะมาให้คาริน่ามาเติมเกมจนได้ครับแต่ตรงด้านล่างครับผัดกันอีกแล้วฮะพี่พี่เล่นครับเขาเหมือนเขาแลกป้อมกันนะแลกป้อมกันกันโอ้แล้วนี่เอามาไอ้แก้วนะคะเอาคอร์สลำไปแล้วด้วยสาสวนเลยครับมาเลยเหมือนคอร์สจะเกียร์ไวทั้งคู่ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับต่างคนต่างเกียร์ไวหลิงตวัดเข้ามาหาจูเลียนครับจูเลียนจ่ายสกิลไปแล้วยังฮะต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะจูเลียนบอกไม่ไหวครับยังไงฮะตรงนี้ครับเซตกันมาครับตรงนี้ครับไหลเข้ามาครับตีครับเข้ามาเคลียร์เลนช่วยลิเลียครับเคลียร์ไวเหลือเกินครับหลิงนะพยายามจะฟาร์มนี่ค่ะโอ้ยแล้วยังไงคะช่วง4นาทีนะคะสกอร์คิวค่ะ3-1นะเดนเอฟขึ้นนำอยู่ด้านบนครับเบียร์ทิกครับพี่ว่าคอสนี่เสียววาบเลยฮะตอนนี้ฮะคอสแทบจะไม่อยากจะเดินเลยครับโดนเบียร์ทิกเข้าไปช็อตเดียวครับแล้วตีฮะเดินผ่านหน้าทางด้านของเบียร์ทิกแล้วลิเลียเข้ามาเบียร์ทิกบอกไปแล้วจ้าแล้วเกี่ยวมาครับแล้วด้านหลังคอสไต่หลิงลำเข้ามาเรียบร้อยครับทำงานเป็นทีมก็บอกเช็ค1เช็ค2ก็บอกเช็ค1เช็ค2เช็คเข้ามาเลยฮะโอ้เคลียร์สวยจัดเลยฮะยังมาไล่ออกไปได้ครับสำหรับท่านจูเลียนครับแล้วกล็อกครับเข้ามาเคลียร์ไล่ออกไปครับเสียแค่ตัวอย่างทางด้านของเบียร์ทิกครับทามัสครับบูมาเข้ามากล็อกบอกกระแทกเข้าไปเดด้านหลังคาริน่าเข้ามาทามัสยังจะเล่นกล็อกอยู่ครับแล้วโดนจูเลียนเบรกไว้ครับอู้แล้วคาริน่าเข้าไปจ้วงด้านหลังลูบี้จะแตกแล้วมาชาวิ่งไล่หลิงกันติโยกออกไปแล้วหลุดออกไปได้เฉยครับแล้วเป็นนั่นคาริน่าตายเองครับเนี่ยเข้าไปเล่นลึกครับแล้วพลาดครับสำหรับด้านของคาริน่าครับโ
แล้วนี่นะคะเต่านะฮะยังลากทิ้งมาค่ะยังไม่มีใครตีนะเต่าตัวที่2 4ต่อ3ครับแล้วเป็นแล้วอีพูนิตี้ขึ้นนำบ้างครับเรื่องการเงินแต่สกอร์คิวยังตามอยู่แต่ตรงนี้คลอสครับหวั่นใจจะโดนจ่ายจากจูเลียนโอ้โหยกหนีทันยกจะให้เดียทิกเข้าไปจ่ายครับนะฮะแล้วนี่เดียทิกค่ะได้ป้อมเลนบนไปแล้วด้วยนะฮะ DNS ค่ะและนี่ทามัสค่ะโยกมานะคะกดดันเลนล่างของมาช่ามาช่าครับตรงนี้ครับนี่ปิดบล็อกแกนะคะเป็นคาริน่านะคะที่เก็บเต่าไปได้เอาแล้วยังไงคะเอาเบียทิกได้เก็บลิเลียลูกไปหนึ่งค่ะนี่เนี่ยดาเมจครับหลิงเข้ามาเติมก็กระแทกตลิงกันติขึ้นลอยไปเบียทิกยิงสาดเข้ามาด้านหลังทามัสวิ่งไล่เบียทิกถอยดิครับรออะไรเรียบร้อยครับโดนไล่สับเหมือนกันครับสกอร์ขยับขึ้นมาเป็น5ต่อ4ครับเงินเท่ากันนะคู่นี้นี่ดูเดือดมากค่ะต่างคนต่างใส่ครับใช่นะคะแล้วนี่เป็นมาช่านะคะตุ๋ยป้อมด้านล่างไปได้อีก1ป้อมค่ะตอนนี้เนี่ยป้อมนะ DNS ได้เปรียบนะเพราะได้ไปถึง2ป้อมแล้วนะคะในระหว่างที่ Impunity เนี่ยยังไม่ได้เลยตั้งหลักกันใหม่เลยครับตรงนี้ครับข้ามฟากมาเลยครับออปปี้ครับเหนื่อยแล้วครับเกมนี้ครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับสำหรับด้าน DNS ครับค่ะแล้วนี่ฮะช่วยกันเคลียร์กลางก่อนเลยครับจูเลียนแกน่ารำคาญเหมือนกันนะจังหวะแกจ่ายอันติเข้ามาแล้วยกสวนยกแบบยกลอยเนี่ยดาเมจไม่ใช่เบาเลยฮะยังไงครับตรงนี้ครับมาช่าครับคลอสครับเนี่ย5ต่อ4ค่ะช่วง7นาทีนะฮะโอ้ตรงกลางอ่ะลิเลียลูบี้คอร์สผมประคองกันแบบเนี่ยฮะโซนมาตรงนี้เลยเหมือนจะตัดบัฟด้วยครับอยากจะตัดบัฟหลิงเหมือนกันนะฮะด้านล่างเอาแล้วเบียทีครับได้ลูบี้มาก่อนคาริน่าเข้าไปไล่แล้วบัฟตรงนี้ครับเสียหลิงด้านบนด้วยครับออปปี้แตกครับแล้วดูจูเลียนจ่ายเข้ามาคาริน่ากดเลยครับกูเสียเยอะเลยครับตรงนี้ครับเสียทั้งหลิงเสียทั้งบัฟครับแล้วสกอร์ขึ้นมาเป็น7ต่อ4ครับ DNS ครับไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ฮะเราไหลเข้ามาแบบนี้ครับบล็อกด้านหน้าเบียทิกยิงจ่ายเข้ามาทามัสพยายามจะลุยครับแล้วยังไงครับไหลเข้ามาแบบนี้ครับด้านบนนี่มาช่าครับประคองฮะแล้วนี่ค่ะเป็นเกมของ DNS นะคะเทกันขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะโอ้มีพื้นที่เล่นที่เยอะกว่านะ DNS ค่ะแล้วเปิดเต่าตัวที่3ทันทีครับสำหรับทางด้านของนะฮะสโลลี่ฮะนี่เขาเป็นสล็อตหรือเปล่าสโลลี่พี่ชอบส่วนตัวอ๋อสโลลี่ช้าช้าช้าแต่ตัวเองไม่ช้านะเหมือนแกรีบเล่นเหมือนแกรีบเล่นนะฟาร์มรัวๆเลยแล้วล้านหลังครับจูเลียนครับเจอกับทั้งอันหลิงฮะแยกย้ายครับไม่ไหวเหมือนกันนะหลิงบอกไม่เล่นนะจูเลียนนี่คือถ้าพลาดเผลอโดนแกยกนี่ดาเมจแกไม่ได้น้อยนะใช่เกินครึ่งหลอดนะเฮ้กันมาเคลียร์นะคะตรงเลนล่างนี่คือเดินเนี่ยตอนนี้เหมือนต้องเดินประคองกันแล้วนะคะอิมพูนิตี้ค่ะคือยิ่งถ้าเกิดคอร์สนี่เดินไปไหนต้องมีลูบี้ไม่ก็ทามัสเดินไปด้วยนะฮะเพราะว่ากลัวจะโดนของ DNS ดักป่าเหมือนกันนะโอ้เบียทิกนี่เห็นจังหวะช็อตแอบนี่หลายๆช็อตแล้วนะโอ้แล้วนี่โดนเองหรือเปล่าคะอะไรยังไงครับเบียทิกโอ้ไม่น่าจะรอดค่ะแล้วเป็นทามัสปิดเลยครับอิมมูนิตี้ครับปิดบนคืนแต่ว่าด้านบนก็โดนปิดอยู่นะนี่ฮะแลกกันครับแล้วแลกไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับป้อม2กับป้อม1ฮะสกอร์7ต่อ4ครับการเงินนำพันนิดๆเท่านั้นครับ DNS ครับอิมพูนิตี้ก็ต้องแก้เกมไปเรื่อยๆครับคือเลดก็หลิงก็โหดอยู่แต่ว่าปัญหาคือถ้าหลิงโดนตัดบัฟเหนื่อยฮะทามัสครับบูมฮะนี่เหมือนจะดักป่าหรือเปล่าแล้วรอใครเดินผ่านหรือว่าโอ้นี่เทกันมาข้างล่าง5ตัวแล้วนะแล้วยังไงคะคนละป่าเดียวกันเขาบอกนะแล้วเลนกลางแล้วไอ้ยังไงนะคอสครับโอ้ยังฮะยังไม่มีเปิดเผยตำแหน่งนะฮะโอ้โดนเบียทิกยิงสไนใส่เข้าไปครับอันนั้นเม็ดเดียวใช่ไหมพี่ใช่ฮะเกินครึ่งหลอดด้วยฮะโอ้สะดุ้งเลยครับโดนสไนเปอร์2ครับต้องรีบกลับบ้านอย่างด่วนเลยนะอู้ก๊อกกระแทกสวนเข้ามาตรงนี้อยู่3แล้วด้านหลังมาช้าเข้ามาไล่ลิเลียครับโอ้บิ๊กแม็กครับวิ่งใส่ลิเลียนี่แตกเหมือนกันครับต้องถอยเลยครับอันติหนีเลยครับลิเลียบอกอยู่ไม่ได้ครับเอาแล้วลูบี้ร่วมมาสวยแต่ด้านหลังรอจ่ายกันเพียบเลยครับหลิงอันติเข้ามาลูบี้รับดาเมจอยู่ด้านหน้าเบียทิกยิงยัดเข้ามาแต่ยังไม่แตกมาช่าไล่แล้วเป็นทั้งคาริน่าสับแตกเสีย2ครับตรงนี้ก็มีบูนิตี้อะโอ้โห
โอ้โหแล้วเสียก่อนไฟหลอดด้วยครับไม่ดีเลยครับโอ้แล้วนี่ครับพี่สโลลี่แกไปเปิดหลอดแล้วด้วยนะฮะหลอดตัวแรกโอ้แล้วหลอดเมย์ครับเข้าไปเช็คด้านหน้าเลยครับไล่ตัวอย่างหลิงออกไปครับแล้วง้างใส่ครับดูนี่นะได้ไปแล้วค่ะสำหรับหลอดนะฮะคาริน่าโอ้นี่กดดันเลนกลางต่อเลยอะไรยังไงครับเบียร์ทีกนะครับไปโดนอะไรมาไม่รู้นะเลือดเหลือครึ่งหลอดนะแต่นี่ครับพยายามยิงระยะไกลนะครับป้อมกลางจ่ายดาเมจใส่ป้อมไม่กี่ทีเท่านั้นนะสำหรับฮีโร่อย่างเบียร์ทิกครับแล้วก็ครับแกมาเช็คบัฟหลิงนะดูฮะเนี่ยหลอดเดินเล่นบนนะฮะจูเลียนเบียร์ทิกครับไปดักด้านบนอีกแล้วครับให้มาชากดดันด้านล่างครับหลิงเนี่ยออปปี้ต้องมาแก้ฮะออปปี้นี่ตัวซ่อมเลนอยู่แล้วฮะเนี่ยรอมาเคลียร์เวฟนะครับมีคาริน่าเข้ามา1ครับออปปี้เห็นนะครับเอาแล้วยังไงฮะโดนไล่จากมาชามีคาริน่าเข้ามาเติมหลิงเคลียร์ยากแล้วครับเหมือนจานติเข้ามาเคลียร์หรือเปล่าครับโอ้โหเนี่ยต้องอันติถอยเลยครับโอ้แล้วโดนโดนเตะโดนอะไรครับเมื่อกี้มาชาครับพุ่งอันติยัดเข้าไปครับเลือดหายกระบดหลอดครับแล้วหลิงต้องกลับครับแล้วเนี่ยเสียป้อมเลนล่างแล้วไหลเข้ากลางด้วยครับแล้วหลอดยังไม่มีใครเคลียร์ด้วยฮะยังไงคะอินฟินิตี้โอ้สกอร์ไหลมาตรงนี้ครับ9ต่อ5กันเงินนี่ 6,000 กว่าครับแล้วหลอดด้านบนฮะกำลังจะเข้าแล้วมีเบียร์ทิกแบบนี้ยิงป้อมฟรีอีสปอร์ตนะครับถ้าไม่มีคนมากันแล้วดูฮะหลอดตัวแรกฮะสร้างผลเหมือนกันครับเพราะนี่ฮะเข้าไปจ่ายจากจูเลียนยกมาครับแต่ว่าไม่เล่นต่อครับปุ๊บจังหวะจูเลียนยกเมื่อกี้นะฮะอู้ด้านล่างครับคอร์สค่ะด้านล่างครับมาชาตีเนียนนะตีป้อมจนตัวตายครับคือเราไปโฟกัสด้านบนอยู่เมื่อกี้นะที่ว่าหลอดจะเข้าครับมาช่าอาศัยจังหวะอ๋อข้างล่างก็ว่างจะไปตีข้างล่างอุ้ยดูจูเลียนยกรูบี้ฮะเอาแล้วยังไงครับคอร์สดาเมจแรงกล็อกต้องฟิตหนีจะเล่นต่อครับแล้วหิวโหยแล้วโดนคาริน่าเข้าไปจ้วงแล้วยังไงครับตรงนี้ครับแลกกันไปหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้กลายเป็นทางด้านของวีแล้วเสียสองครับอุ้ยแล้วนี่ครับเป็นเบียร์ทิกนะคะเก็บคอร์สไปได้หนึ่งตัวด้วยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าเสียไปนะฮะฝั่งนู้นเสียไป2นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เสียคาริน่าไปอ่ะไหลเข้ามานะฮะด้านบนครับนี่ด้านบนนะฮะเขาบอกเล่นเลยนะพยายามจะไปด้านบนหรือเปล่านะฮะอุลเสียป้อมนะฮะด้านบนด้านล่างไปแล้วครับเหลือแค่กลางเท่านั้นครับอินฟินิตี้ครับเจอกับดีเนสครับอุลถ้าจะแบ่งแต้มแบบนี้ไม่ดีครับอาจจะกลายเป็นทางด้านดีเนสที่อย่างที่บอกครับมีโอกาสขึ้นไปหัวตารางเลยครับค่ะแล้วนี่บล็อกนะมาช่านะแกไปไล่หลิงเลนล่างนะแล้วก็โยกกันมาเล่นเลนล่างแล้วมีใครกระโดดเข้าไปเอาแล้วใครฮะนะข้างในท้าบัคหรือเปล่าจะสไลด์ออกมาได้ครับจูเลียนตะหลิงเติมเข้ามาครับแต่ว่ามาช่ารอกระแทกใส่เข้าไปแล้วตรงนี้5ต่อ1ครับมาช่าบอกก็มาเลยครับโอ้ดูฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยว5ต่อ1เอาไม่ลงครับดูว่าลืมไม่หมดเลยครับโอ้ยื้อนานมากแล้วเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้กั้นหายใจอึ๊บเออแล้วนี่ค่ะกำลังจะโตอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าครับกล็อกกะแล้วนี่โยกยิงอยู่นะเป็นทามัสเก็บคอกโอ้แล้วไหลเข้าเลนกลางสวยครับดันเวฟคิดเข้ามาคาริน่าเข้ามาเก็บรูบี้ครับแล้วเป็นคอสสวนคืนครับแต่ไม่ดีเลยครับตรงนี้ครับจะเสียหลอดเอาฮะใช่แล้วเลนเยอะเกินไปครับเสีย4เลยครับ DNS ครับแล้วหลอดตัวนี้หลอดตัวที่3ฮะหลอดที่2ฮะปัญหาเลยครับเห็นแล้วหรือเปล่าว่ามีเบียร์ทิกนะฮะนี่ทามัสแกไปยืนคุมโซนแล้วไล่ไปเลยนะครับเป็นหลิงก็แอบหลอดไปได้ค่ะหลอดตัวที่2ครับเป็นของด้านอิมพูนิตี้ครับดีเน็ตฮะเกมนำอยู่ดีๆฮะไปติดเล่นครับด้านหน้าครับแล้วพลาดครับงานเหนื่อยมาช่าเมื่อกี้นี่ไอ้เลือดหลอดแรกจะไม่ลดจริงๆนะจะมาลดไอ้ตอนหลังจากหลอดแรกแล้วอ่ะแข็งแกร่งนะแกงดังนุ่นผาเห็นไอหินผาเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้กดฟอสใช่ไหมไม่แกรับดาเมจได้เยอะจัดครับรับได้จริงด้วยครับเพราะว่าเลือดมาชานี่ถ้าเหลนๆนี่สามหมื่นนะโอ้โหแล้วนี่ค่ะพี่ที่เก็บหลิงไปเหรอพี่โอ้โหโซโล่คิวอะโอ้โหออฟฟี่ไปอีกแล้วนะคะโอ้แล้วได้หลอดมาแต่ว่ากลายเป็นว่าโดนนะฮะโดนคิวหลิงไปนี่ทำให้เพื่อนเล่นต่อไม่ได้เหมือนกันแล้วหลอดตัวนี้มาช่ายืนตีอีกแล้วมาช่าแกบอกยืนชิวเอาแล้วตัวนี้ถ่วงเวลาไว้ครับไม่ให้กลับครับดูฮะไม่ยอมให้กลับให้เบียร์ทิกดันบ้านครับจะให้เบียร์ทิกจบครับแล้วดูฮะวิ่งไล่ใส่แบบนี้ครับยังกลับไม่ได้แล้วเบียร์ทิกนู่นนะวาร์ปยืนเล่นเลยครับแล้วไปยาวครับมีลูบี้กำลังจะกลับไปตัวหนึ่งครับแต่ตรงนี้เสียหมดเลยครับแล้วเบียร์ครับเบียร์ทิกกับลูบี้ครับ
แล้วเงี้ยเข้ามาแล้วยิงใส่เลยครับตั้งแต่ตรงนี้เลยครับแล้วดูฮะยัดรอเลยครับเรียบร้อยครับแล้วจะเป็นทางด้านของ DNS ที่กำลังชนะเขาดูฮะนี่ฮะแซ่บจริงพี่ไม่แล้วคือจังหวะแบบตอนที่หันหลังจะกลับบ้านกลายเป็นว่าวิ่งหนีเขาก็เลยวิ่งตามแล้วมันก็เสียตรงนั้นด้วยนะ